สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ปากับครอบครัวก็อยู่บนรถบัสแล้วนะคะซิตี้ไซซีอิ่งนะคะปาจะพาทุกคนไปชมวิหารของเทพเจ้าซูสกันนะคะเราจะไปตามรอยเทพเจ้ากรีกกันนะคะวันนี้ชื่อของวิหารก็คือ Temple of Olympian นะคะก็จะมีหลายวิหารอยู่บนนั้นนะคะแต่วิหารที่ใหญ่ที่สุดคือพาซินอนนะคะหลังจากที่ปาพาทุกคนชม Temple of Olympian เสร็จปาก็จะพาทุกคนไปชมมิวเซียมต่อกันนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะเราก็ไปตามรอยเทพเจ้ากรีกพร้อมๆกันเลยค่ะนางแบบพร้อมไปกันเลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็น day 2นะคะที่เรามาเดินที่กรีซกันวันนี้เราจะไปที่เทมโพนะคะเราจะไปชมที่เทมโพอันนี้มันเป็นเมนทัวริสต์นะคะที่มาถ้าเรามาเที่ยวกรีซเราต้องมาที่นี่ค่ะเป็นจุดสำคัญมันเป็นเทมโพชื่อเทมโพเดี๋ยวปาเขียนไว้ใต้คลิปให้What the name of the temple, Dad? Which one? This one. One of the biggest ones, Parthenon. Parthenon. There's different, lots of different ones. Parthenon, ค่ะ อ่านไม่ถูกเดี๋ยวปาเขียนให้ชื่อมันเป็นชื่อภาษากรีกเนาะบางทีเราก็เรียกยากเนาะแต่คนเยอะมากค่ะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศรอบๆน่ะดีมากค่ะมันเป็นธรรมชาติดีค่ะตอนเช้าเดินเดินเดินกำลังดีค่ะอากาศกำลังดีไม่ร้อนถ้าร้อนก็คือเป็นร้อนแดดนะคะไม่ใช่ร้อนแบบอากาศเขาจะแบบเย็นๆนะคะโอเคออนคอมมิ่งโอเคถนนที่เดินขึ้นไปในเทมโพนี้มันจะมีต้นไม้รอบๆเลยนะคะมันจะเป็นรถมาสวยมันจะเป็นต้นมันจะมีต้นโอลิฟนะคะเขาจะปลูกต้นโอลิฟรอบๆรอบๆเทมโพเลยนะคะถนนเดินก็ดีค่ะเขาทำดีมากเป็นปูนมุมนู้นเลยค่ะมุมนู้นเลยค่ะเราจะเดินรอบๆไปเลยสองหนุ่มไปแล้วคนเยอะมากก่อนเข้าชมเราก็ต้องซื้อติ๊กเก็ตก่อนนะคะใช้บัตรก็ได้ค่ะหรือว่าใช้เงินสดก็ได้แต่ว่าที่นี่เขาจะใช้เงินยูโรกันนะคะตอนนี้เราก็สแกนบาร์โค้ดจากติเก็ตขึ้นมาข้างบนกันแล้วนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดสเตเดียมของName of the Theater Dionysus นะคะทุกคนวิหารของเทพเจ้ากรีกจะมีแค่ในนิยายนะคะไม่มีจริงนะคะAlexander! Hot! Yeah, it's a bit hot. There you go. Oh, look beautiful!
over there like this. So beautiful. They came, they looted, they destroyed, they laid a fire. For the Athenians, it was a shame.จุดนี้ก็เป็นวิวอีกมุมนึงนะคะทุกคนสวยงามมากค่ะสำหรับเราก็ถ่ายเซลฟี่กันไปเรื่อยๆค่ะทุกคนไม่ใช่อากาศค่ะแดดร้อนนิดนึงหมวกโปรเทคได้เป็นอย่างดีเลยค่ะว่าจะพาทุกคนเดินไปชมวิวข้างบนนะคะแต่ตอนนี้มีทัวร์เด็กๆนะคะติดทัวร์เด็กๆอยู่ค่ะไปไม่ได้ข้างหน้าเยอะมากเดี๋ยวป้าถ่าย360องศาให้ชมนะคะวิวบนนี้นะคะสวยงามมากค่ะทุกคนรับชมกันเลยค่ะส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็น Temple of Olympian นะคะทุกคนเป็นจุดสำคัญของวิหารที่เรามาชมกันในวันนี้นะคะส่วนด้านหลังของปานั้นก็ชื่อพาเซนอนนะคะที่ใหญ่ที่สุดนะคะด้านหลังปานะคะถ้าเราขึ้นมาชมวิวในบนวิหารของเทพเจ้าซูสแล้วนะคะบริเวณนี้ก็คือเราจะชมวิวในรอบๆเมืองของเอเธนได้หมดเลยค่ะบิลดิ้งบ้านเขาก็จะสร้างเป็นสีขาวนะคะสีขาวหรือสีครีมสีเหลืองไข่อะไรประมาณนี้นะคะสวยงามมากๆค่ะทุกคนถ้าเราขึ้นมาบนนี้เราจะเห็นวิวของเมืองเอเธนหมดเลยนะคะทุกรอบเลยนะคะคนเยอะมากค่ะก็ติดเขาบ้างก็คงไม่เป็นไรนะIt's not more rock, darling. It's marble. Expensive one. ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปข้างล่างแล้วนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็สวยนะวิวคือสวยทุกมุมค่ะเอาเดินลงไปข้างล่างคนเยอะนะแต่เราถ่ายอย่างเดียวอะสองหนุ่มเดินนำหน้าเราไปแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังเดินไปชมมิวเซียมกันนะคะเราก็เดินมาถึงมิวเซียมแล้วนะคะตรงนี้ค่ะมิวเซียมสองหนุ่มไปแล้วอากาศไม่ร้อนนะคะเพื่อนๆที่นี่
แต่แดดร้อนค่ะองศาก็จะประมาณ30กว่าองศานี่แหละค่ะนี่คือดอกเฟื่องฟ้าใช่ไหมคะเพื่อนๆฟ้าก็ไม่แน่ใจแต่เขาจะปลูกดอกนี้ดอกไม้พันธุ์นี้เยอะมากค่ะที่นี่ตอนนี้เราก็ซื้อติเกตแล้วก็สแกนบาร์โค้ดเข้ามาข้างในมิวเซียมแล้วนะคะเพื่อนๆคือในมิวเซียมนี้เขาจะให้ถ่ายรูปได้แค่บางจุดเท่านั้นนะคะเดินชมมิวเซียมเสร็จต่อที่ร้านอาหารนั่งจิบเบียร์เย็นต่อกันเลยค่ะอ